โอเคสวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างนะครับก็ต้นรายการต้นคลิปเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงกันไปแล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมิติใหม่ใช่นะครับที่มีสินค้ามานำเสนอแล้วกันนะครับพี่ช้างที่ต้องเรียนคุณผู้ชมครับที่เห็นไปเมื่อตอนต้นแล้วก็เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ก็คือเป็นลำโพงสไตล์ PAแนวคอลัมน์แนวตั้งใช่นะครับสไตล์แบบ public address นะแบบสาธารณะอะไรเงี้ยใช่นั่นก็หมายความว่าพลังเสียงตอนนี้ก็คือเพื่อสาธารณชนครับผมประมาณนั้นเลยนะฮะอันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรพี่ช้างวาฟิเดลฮะครับผมก็คือเป็นรุ่นวาไอโซไลน์410ใช่ครับนะครับคือถามว่าทำไมต้องวันนี้ถึงจะเอาโมเดลนี้มานำเสนอเพราะอะไรด้วยฮะเพราะมันมีฟังก์ชันการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธด้วยใช่ครับเนี่ยฮะที่น่าสนใจแล้วก็มีลูกค้านะฮะที่ว่าความต้องการที่ต้องการใช้งานแบบกึ่งกลางแจ้งนะฮะก็ประมาณว่าในหอประชุมนะฮะหรือพื้นที่ในห้องกว้างๆอะไรหรือพื้นที่โล่งคือจัดงานแบบมินิปาร์ตี้หรือมินิประมาณงานอีเวนต์อะไรประมาณนี้ใช่ครับผมเราก็เลยหาตัวนี้มานำเสนอกันโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอามันขึ้นมาตั้งอยู่บนโต๊ะก่อนแล้วกันนะครับโอเคฮะนะฮะเดี๋ยวผมขอในระหว่างนี้ก็ดูขั้นตอนการถอดออกมาด้วยแล้วกันครับผมซึ่งนะฮะอ่ะลองเลยพีเตอร์ครับผมเอาได้ครับปิดสวิตช์นะฮะนะครับถอดปลั๊กโปรก่อนออกก่อนนะฮะเนี่ยฮะผมยกขึ้นข้างบนนะฮะก็เดี๋ยวดูพีเตอร์ถอดนะง่ายมากนะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์นะฮะนี่ครับเนี่ยฮะถอดออกมาแล้วฮะเนี่ยฮะเอาตัวนี้ไว้ตัวนี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวอธิบายเนี่ยฮะครับผมนี่ฮะมี3ชิ้นนะครับที่หลักๆในการที่จะถอดประกอบขึ้นมาเป็นไอ้เจ้าตัวลำโพง Isoline 410ของ Wafidel นะครับครับผมโอเคมารู้จักกันก่อนมาทำความรู้จักกันเลยนะฮะส่วนแรกเลยนะครับชื่อชั้นของยี่ห้อนี้ก็ของประเทศอังกฤษใช่มั้ยฮะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องของพลังเสียงนะตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ก็คือตัวเป็นตัวแซทเทลไลท์ของเขาครับนะครับผมก็คือที่ไปที่มาของโมเดลที่บอกว่า Isoline 410นะฮะก็คือตัว4ก็คือหมายความว่าตัวลำโพงนะฮะในตัวแซทเทลไลท์ตัวนี้มี4ตัวนะฮะเป็นลำโพงขนาด3นิ้ว4ตัวทำหน้าที่คือเสียงกลางสูงเป็นลำโพงฟูลเลนท์นะฮะครับก็มาในบอดี้ที่แข็งแรงเหมาะกับงานกลางแจ้งนะฮะอืมก็ตัวนี้จะมีท่อเบนิฟิกออกมานะฮะแล้วก็ด้านล่างนะฮะก็คือเป็นคอนเนคเตอร์สำหรับต่อสายลำโพงเข้าตัวนี้เป็นพาสซีฟนะไม่มีขยายในตัวคือต้องใช้พาขยายจากตัวซับวูฟเฟอร์มาครับด้านหลังก็จะมีแจ็คนะครับสำหรับเชื่อมต่อตัวลำโพงซับนะครับใช่ครับตัวนี้ก็การใช้งานก็ง่ายครับพี่ช้างก็คือจะมีสายที่ให้มาก็เสียบแล้วก็หมุนนะตัวนี้ก็เป็นแจ็คเฉพาะของเขานะคือสามารถประกอบให้สายยาวเท่าไหร่ก็ได้นะเผื่อจะเอาแซทเทลไลท์ตัวนี้ไปแขวนไว้บนผนังบ้านไกลๆอะไรเงี้ยแค่นี้นะก็ล็อกแล้วเนี่ยฮะครับผมง่ายไม่มีอะไรนะครับครับผมนี่คือส่วนแรกฮะนะฮะตัวนี้คือรับกำลังขับสูงสุดที่150วัตต์ครับนะฮะตัวนี้โอเคโอเคจบไปครับผมเนี่ยฮะไม่มีอะไรเลยตัวนี้จบไปละใช่ครับส่วนตัวนี้ฮะเสาตัวนี้เป็นเสาเหล็กนะครับพี่ช้างครับเสาเหล็กตัวนี้คือสามารถยืดได้สูงสุดถึงเมตร20เซนเมตร20เซนนะครับเนี่ยฮะแบบนี้แล้วก็จะมีตัวล็อกให้ตัวล็อกให้2ชิ้นนะจะมีสลักล็อกให้ด้วยใช่ครับก็คือถ้าอย่างยืดสูงสุดก็คือการบ่มกระจายเสียงที่มันครอบคลุมพื้นที่ยิ่งไกลยิ่งขึ้นนะฮะก็ตัวนี้ตัวสลักล็อกนะฮะเนี่ยฮะก็แค่นี้เองนะครับพี่ช้างเนี่ยฮะ
เรียบร้อยนะฮะเนี่ยฮะยาวนี่ครับนะฮะยืดได้หดได้นะฮะโอเคเนี่ยฮะอยู่ที่การใช้งานแล้วกันนะครับว่าตรงไหนเหมาะกับพื้นที่นะฮะครับทีนี้มาดูตัวใจสำคัญเลยตัวเบสเขานะฮะตัวฐานก็คือตัวลำโพงซับนั่นเองนะครับใช่ครับตัวนี้คือถ้าสไตล์ของเราก็จะคุ้นเคยกับว่าลำโพงลูกเต๋าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะก็คือเป็นแบบว่าเหมือนเป็นวูฟเฟอร์บล็อกนะฮะก็คือลักษณะคือตัวนี้เป็นวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้วนะฮะ10นิ้วครับ10นิ้วเป็นเบสรีเฟกต์อะท่อเบสอยู่ด้านล่างครับเป็นแบบเบสแบบเป็นลิ้นลิ้นเบสที่ถึงด้านล่างแนวนอนแนวยาวนี้นะฮะเพื่อกำเนิดความถี่ต่ำลงมาครับนะฮะส่วนด้านข้างก็จะเป็นโอ้ที่จับที่จับเลยฮะที่ยกแล้วกันนะครับใช่ฮะส่วนด้านบนก็ที่ยึดของตัวเซ็นเซอร์ไลท์ฮะเสียบลงไปได้เลยใช่แล้วก็ผิวนี่คือเป็นนี่เป็นไม้ MDF MDF นะฮะก็คือทำผิวว่าผิวหนังแรกนะฮะก็คือจะขรุขระหน่อยขรุขระนะครับเพื่อรองรับงานแบบเอาท์ดอร์นะฮะแล้วก็ด้านหน้าตะแกรงเหล็กอย่างหนาเลยนะนะฮะแล้วก็ที่เห็นก็คือนี่คือโลโก้ของ Wild Fidel Pro นะครับครับผมนะฮะเนี่ยฮะครับผมเดี๋ยวพี่ช้างอยู่ตรงนั้นฮะเดี๋ยวผมหันตูดให้ฮะโอเคหันตูดมาจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะนะครับผมเดี๋ยวฮะนี่ครับมาแล้วฮะหนักนะครับตัวนี้น้ำหนักคือประมาณ22กิโล22กิโลนะครับนะครับนี่ฮะด้านบนก็คือจะเห็นเลยฮะนี่คือเขียนว่าโลโก้ของ Wild Fidel Pro นะครับถัดลงมาก็คือเป็นตัวนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นฮีทซิงค์นะใช่ครับตัวระบายความร้อนของภาคจ่ายไฟกับภาคขยายนะครับคือภาคจ่ายไฟเขาเป็นแบบ switching post high นะฮะแล้วก็ภาคขยายแบบเป็นคลาสดีครับทีนี้มาดูนะฮะรายละเอียดด้านหลังว่าเขาสามารถเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะครับครับผมตัวนี้อธิบายคร่าวๆก่อนนะครับก็คือว่าภาคขยายของเขาเป็นคลาสดีขนาดนะครับ380วัตต์ RMS นะคือสำหรับงานกลางแจ้งโดยเฉพาะคนง่ายๆฮะนะฮะก็การใช้งานนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือพี่ช้างก็คือว่ามันมีภาคมิกเซอร์ในตัวเลยนะครับคือซื้อไปไม่ต้องซื้อมิกเซอร์เพิ่มก็ใช้ได้หรือว่าจะไปมิกเข้ากับชุดมิกเซอร์เดิมที่มีอยู่แล้วก็ได้ถูกนะครับตัวนี้ก็คือมิกเซอร์เขาจะมีช่องอินพุตแบบ4แบบนะฮะช่องแรกเลยช่องนี้คือเป็นแบบแจ็คเป็นอินพุตแบบ XLR นะฮะก็คือเป็นแบบบาลานซ์อินพุตนะฮะก็คือแล้วก็เป็นแบบคอมโบแจ็คคือสามารถใช้แบบที่เป็นแจ็คตัวประมาณ 6.4 มิลเสียบได้เลยนะครับหรือว่าแบบ XLR แบบ3ขั้วนะฮะที่เป็นตัวเมียมาเสียบกับตัวนี้ได้เลยนะฮะก็ตัวนี้ก็อินพุตตัวแรกด้านบนก็คือเป็นหนอบปรับความดังของชแนลแรกนะฮะก็จะมีสวิตช์ตัวนี้ให้เลือกนะครับว่าอินพุตนั้นจะเป็นแบบไมโครโฟนหรือเป็นเลเวลแบบขึ้นมาคือเป็นเลเวลไลน์อินไลน์อินคือสัญญาณที่มันแรงอยู่แล้วหรือว่าสัญญาณเบาๆพวกนี้คือมีปรีไมในตัวนะฮะก็เลื่อนมาที่ไมโครโฟนแล้วแต่เราจะใช้งานพูดง่ายๆครับขอขยายความนั่นก็คือหมายความว่าไอชุดลำโพงของ Isoline 410เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับไมโครโฟนได้ใช่ครับที่พีเตอร์พูดถึงเมื่อกี้คือเป็นไมโครโฟนที่มีสายทีนี้กรณีที่ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าผมจะใช้ไมค์ที่เป็นแบบไวเลสมากไมค์ไวเลสต้องซื้อแบบที่เป็นเซตคือตัวรับตัวส่งด้วยนะครับคือตัวรับก็คือจะมีไลน์เอาท์อยู่แล้วก็เอาไลน์เอาท์มาเสียบเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรับสวิตช์ขึ้นไปที่ไลน์นะครับสัญญาณไลน์ครับนะฮะก็คือกำลังจะบอกคุณผู้ชมครับว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวช่องถัดมานะคือเป็น input ช่องที่2เป็น channel V นะฮะก็คือก็แล้วแต่ input level line in มานะว่าจะเอา input จากเครื่องเสียงจากเครื่องเล่นนะฮะมามิกเข้าไปได้เลยอย่างเช่นอะไรฮะถ้าเป็นอุปกรณ์ดนตรีก็ประมาณว่าเครื่องเล่น CD เครื่องอะไรพวกนี้ที่จะมาเปิดคลอไปกับการใช้งานนะแล้วเป็นเครื่องดนตรีนะฮะถ้าเป็นเครื่องดนตรีส่วนมากก็คือมันจะต้องผ่านมิกเซอร์มาอยู่แล้วแล้วก็เอาช่องนั้นมาเข้าตรงนี้ส่วนมากเครื่องดนตรีจะมีหลายชิ้นใช่ไหมถ้าเครื่องดนตรีหลายชิ้นก็ต้องผ่านตัวมิกที่ที่ต่างว่ากีตาร์ถ้ากีตาร์ต้องผ่านตัวแอมป์ตัวอะไรมาก่อนนะครับแอมป์มาก่อนคือพูดง่ายๆครับว่าถ้ามีกีตาร์ก็คือ3คือต้องมีแอมป์ของกีตาร์ใช่ครับแล้วไปมาเข้าสู่เลเวลที่ว่าเป็นไลน์อินมาครับผมก็คือสามารถที่จะพูดง่ายๆอันนี้ผมกำลังจะพูดให้คุณผู้ชมฟังว่ากรณีที่มีกิจกรรมเล็กๆในองค์กรหรือร้านอาหารเล็กๆนะครับผมนะฮะเอาชุดนี้ไปได้เลยใช่ฮะนะครับแล้วก็อินพุตที่3นะฮะก็คือตัวนี้ก็คืออินพุต4นะฮะตัวนี้คือเป็นบลูทูธหรือว่าเป็นเลเวลที่เป็น RCA input นะครับก็เลือกได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกันนี่นะฮะตรงที่เราบอกว่าน่าสนใจก็คือว่าสมมุติว่ามีกิจกรรมอยู่เหมือนกันครับผมอยากจะพูดง่ายไม่ต้องใช้เพลเยอร์ที่มันวุ่นวายมากนักมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตสามารถคอนเนคกับไอโซไลน์410ตัวนี้ได้เลยครับ
ใช่นะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นวอลุ่มปรับในแต่ละชแนลแยกอิสระนะฮะฮะแล้วก็ที่สำคัญพี่ช้างมันมีออกมาอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้คือเป็นแบบ XLR แบบเป็นตัวเมียนะตัวนี้คือสามารถพ่วงต่อไปอีกชแนลหนึ่งได้โดยที่เป็นเสียงที่ผ่านการมิกจากตัวนี้แล้วนะฮะก็สามารถขยายไปอีกชแนลหนึ่งได้เป็นแบบสเตอริโอครับผมนะครับเนี่ยคือความน่าสนใจสมมติว่าในกรณีที่ท่านมีห้องประชุมหรืออะไรก็ได้ที่กว้างๆหน่อยอยากได้มิติเสียงที่ดังขึ้นและเป็นระบบแบบสเตอริโอสามารถที่จะใช้ Wavfidel Pro 4 Isoline 410 2ตัวใช่ฮะคอนเนคกันผ่านพอร์ตของตัวนี่แหละ XLR XLR เป็นระบบเสียงแบบสเตอริโอใช่ครับนะครับนะส่วนด้านบนนี่คือเป็นสำหรับช่องสำหรับต่อไปที่สปีกเกอร์ตัวเซนเทอร์ไลท์ด้านบนนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ถัดมาถ้าก็เป็นสวิตช์พาวเวอร์นะฮะปิดเปิดแล้วก็จะมีไฟเขียวคือออนนะฮะแล้วก็ลิมิตคือการคลิปสัญญาณกรณีที่ว่าอินพุตอาจจะแรงเกินไปนะคือป้องกันสัญญาณโปรเทคตัวลำโพงไม่มันพังแค่นั้นเองนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตสำหรับเสียบ AC อินพุตนะฮะพร้อมด้วยตัวนี้มีฟิลด้านในนะครับโปรเทคมีฟิลในตัวเลยนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะฮะก็คือเคลื่อนย้ายสะดวกสบายนะฮะคือจะบอกว่าที่เอาตัวนี้มานำเสนอเพราะว่าจุดแรกเลยก็คือเขาเชื่อมต่อผ่านบลูทูธซึ่งมันทำให้การใช้งานเนี่ยมันสมาร์ทขึ้นนะครับเวลาเรามีกิจกรรมบริษัทหรือว่ามีห้องประชุมหรือมีพูดง่ายหรือว่ามีห้องออกกำลังกายอยากได้ดนตรีสนุกสนุกไปเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่นะครับใช่ครับแล้วก็เปิดเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับแต่ในกรณีที่ต้องการที่จะเอาไปใช้พรีเซนต์งานนะครับผ่านไมโครโฟนนะครับหรือจะใช้ตามร้านที่ผมบอกไปเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ดนตรีก็ใช้ตัวนี้ได้เป็นแบบชุดเล็กๆใช่ครับนะฮะพูดง่ายคือเป็นกึ่งกลางแจ้งที่เคยแจ้งไปนะก็คือว่าไม่ต้องเป็นต้องจัดเซตใหญ่ใช่มีขยายมีมิกเซอร์มีอะไรเยอะแยะวุ่นวายต่อสายวุ่นวายนะฮะตัวนี้มีสายแค่2เส้นนะก็คือ power cord กับเสียบสายเส้นนึงเข้าไปหาเซนเซอร์จบเลยถูกต้องแค่นั้นเองนะครับและที่สำคัญฮะ380วัตต์ผมจะบอกว่าเสียงนี่โอ้โหสุดๆเลยนะฮะเราก็ไปเทสกันแล้วฮะ ครับคือลานตลาดนัดนี่สบายๆเลยฮะเปิดได้สบายๆครับเสียงคมชัดจริงๆนะครับอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับท่านที่อยากจะได้ลำโพงสไตล์แบบนี้แหละเอาไปใช้งานครับผมนะครับฮะก็มีไว้บริการแล้วฮะสโตโลโพงออนไลน์ appletan.com จัดส่งทั่วประเทศฮะใช่ค่าตัวเท่าไหร่นะครับพี่เตอร์ตัวนี้ 31,000900บาทครับผมนะฮะบอกเลยว่าคุ้มมากครับชื่อชั้นกับยี่ห้อนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องคุณภาพใช่นะครับยี่ห้อเขาการันตีของตัวเขาเองอยู่แล้วใช่นะครับก็จริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Isoline 820ครับผมแต่ว่าตัวนั้นรุ่นใหญ่กว่าก็เดี๋ยวคงจะเอามานำเสนอในครั้งต่อไปครับผมครับแต่ว่าเซตนี้เนี่ย 31,900 ผมบอกเลยครับว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็ท่านสามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยนะฮะใช่ครับครับผมก็มีไว้บริการแล้วที่ stolampongonline.com นะฮะอยากฟังเสียงแวะมาได้เชิญมาเลยฮะครับผมนะครับผมอยากได้เอาตังมาฮะครับผมของให้ใช่ครับนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยต้องพูดง่ายว่านี่ถือเป็นลำโพงอีกสไตล์นึงที่เราเอามานำเสนอซึ่งแตกต่างจากที่ผ่านมานะพี่เตอร์ใช่ครับนะครับนะฮะอันนี้ออกพูดง่ายว่ากึ่ง PA จริงๆก็จะบอกว่า PA นั่นแหละแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นชุดคอมโบเซตเล็กนะฮะแต่เผอิญว่าเขามีการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเราก็เลยอยากเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมใช่เพราะมีสินค้าแบบนี้อยู่นะฮะใช่ตรงกับการใช้งานของท่านที่ว่าท่านคิดว่าอยากได้ประมาณนี้ครับผมโอเคก็วันนี้อาจจะต้องเป็นทางการนิดหน่อยนะฮะไม่ค่อยตลกกันเท่าไหร่ฮะตลกไม่ออกเท่าไหร่ตลกไม่ออกมันหนักครับนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมการรีวิวตัว Wavfidel Pro Isoline 410นะครับจาก stolampongonline.comครับผมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ